ที่ผ่านมาแอดเคยทำเกี่ยวกับพวกประวัติของโรงกลั่นที่เก่าแก่ที่สุดไปแล้วถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามช่องเราก็คงจะทราบดีนะคะเมื่อมีโรงกลั่นที่เก่าแก่แล้วจะไม่มีบริษัทที่เก่าแก่ได้อย่างไรล่ะในวันนี้ช่อง L Society ในรายการ L Maker จะพาทุกคนไปดูบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกันบ้างค่ะโดยบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้มีชื่อว่า Lucas Bowls ที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตเหล้าลิเคียวและสุราหลากหลายชนิดรวมถึงเหล้าจีนซึ่งในภายหลังได้กลายมาเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทด้วยมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าประวัติความเป็นมาของบริษัทอันเก่าแก่นี้จะเป็นอย่างไรคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระเล็กๆความรู้มิได้มีเจตนาโฆษณาขายของแต่อย่างใดในช่วงศตวรรษที่17หรือที่รู้จักกันว่าเป็นยุคทองของเนเธอร์แลนด์ Lucas Bowls กลายเป็นผู้ผลิตเหล้าลิเคียวที่มีชื่อเสียงระดับโลกความสำเร็จส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เนเธอร์แลนด์ในเวลานั้นเป็นศูนย์กลางการค้าทั่วโลกทำให้บริษัทมีโอกาสเข้าถึงเครื่องเทศและวัตถุดิบจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งถูกนำมาใช้ในการผลิตเครื่องดื่มค่ะ Lucas Bowls ก่อตั้งขึ้นในปี1575เมื่อครอบครัวบูเซียสก่อตั้งโรงกลั่นในอัมสเตอร์ดัมครอบครัวนี้อพยพมาจากเบลเยียมในฐานะผู้ลี้ภัยทางศาสนาไปยังโคโลนประเทศเยอรมนีซึ่งในตอนนั้นที่เมืองโคโลนเขาเปิดให้การต้อนรับคนที่นับถือโปรเตสแตนต์ค่ะครอบครัวบูเซียสจึงได้ตั้งรกรากอยู่ในอัมสเตอร์ดัมซึ่งเป็นอิสระจากการปกครองของกษัตริย์สเปนที่นับถือคาทอลิกและถือเป็นสวรรค์สำหรับผู้ลี้ภัยทางศาสนาเลยล่ะค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าในเวลานั้นการกลั่นไม่ได้รับอนุญาตในใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดัมนะคะเนื่องจากมันมีความเสี่ยงจากไฟไหม้ในการดำเนินงานในอาคารไม้ส่วนใหญ่ในอัมสเตอร์ดัมค่ะครอบครัวโบลส์เลยไปตั้งโรงกลั่นไว้ที่ชานเมืองบริเวณริมฝั่งลำธารและพวกเขาก็ได้เริ่มต้นการกลั่นเหล้าลิเคียวในกรุงอัมสเตอร์ดัมโดยรสชาติแรกๆที่ผลิตคือยี่รากระวานและส้มค่ะผู้ก่อตั้งเนี่ยตั้งชื่อบริษัทตามหลานชายของเขาก็คือลูคัสโบลส์ค่ะลูคัสเขามีบทบาทสำคัญในการขยายโรงกลั่นให้กลายเป็นบริษัทระดับนานาชาติในช่วงยุคทองของอัมสเตอร์ดัมในศตวรรษที่17ด้วยนะคะในปี1700ลูคัสโบลส์กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทการค้าอินเดียตะวันออกหรือ VOC ทำให้เขาได้รับสิทธิพิเศษในการเลือกสมุนไพรและเครื่องเทศที่มาถึงใหม่เป็นอันดับแรกด้วยความรู้ด้านการกลั่นการหมักและการสกัดของโบลส์ทำให้เขาได้สร้างสูตรลิเคียวมากถึง300สูตรเขายังเป็นผู้เริ่มต้นการจัดจำหน่ายลิเคียวโบลส์ไปทั่วโลกผ่าน VOC ด้วยล่ะค่ะทุกวันนี้แรงบันดาลใจจากลูคัสโบลส์ทำให้โบลส์มีลิเคียวหลากหลายกว่า45รสชาติและจัดจำหน่ายในกว่า110ประเทศทั่วโลกในปี1664ครอบครัวโบลส์ได้ขยายความเชี่ยวชาญด้านการกลั่นและเริ่มผลิตเหล้าเจนีเวอร์ซึ่งเป็นสุราที่มีชื่อเสียงของเนเธอร์แลนด์ในเวลานั้นเจนีเวอร์ถือเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากทำจากข้าวไร้ข้าวโพดและข้าวสาลีที่ผ่านการหมักยาวนานและการกลั่น3ครั้งในหม้อทองแดงผสมกับลูกจันทร์เทศและสมุนไพรต่างๆสูตรนี้ทำให้โบลส์เจนีเวอร์มีรสชาติที่นุ่มนวลและมีกลิ่นหอมของมอค่ะหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่า 70% ของคนที่ดูช่อง L Society ยังไม่ได้กดติดตามพวกเราเลยฮึฝากกดไลค์คลิปกดติดตามเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะในปี1820 Bowls ได้สร้างสูตรเจนีเวอร์ที่ปฏิวัติวงการโดยมีรสชาติที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสูตรนี้ถูกส่งไปยังอเมริกาเป็นครั้งแรกในปี1823และมีบทบาทสำคัญในการเติบโตของวัฒนธรรมค็อกเทลในสหรัฐอเมริกาด้วยในปี1862เจอร์รี่โทมัสได้เขียนหนังสือสูตรค็อกเทลเล่มแรกของโลกซึ่ง1ใน4ค็อกเทลในหนังสือเล่มนี้ใช้เจนีเวอร์ของเนเธอร์แลนด์เป็นเบสเช่นค็อกเทลฮอลแลนด์จีนและยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันนี้ตั้งแต่ปี2008พวกเขาได้นำโบลส์เจนีเวอร์สูตรปี1820กลับมาจัดจำหน่ายอีกครั้งด้วยล่ะค่ะที่สำคัญโบลส์ยังผลิตวอดก้าที่ได้รับรางวัลอีกด้วยวอดก้าของเขาจะทำจากข้าวสาลีกรองด้วยถ่านและมีรสชาตินุ่มนวล
ปิดตัวครั้งแรกในปี1989และได้รับรางวัล Superior Test Award จากสถาบัน International Test and Quality ในปี2010นอกจากนี้ Bose ก็ยังทำเหล้าโยเกิร์ตสุดเก๋ซึ่งจริงๆแล้วมันทำรสชาติเหล้าได้หลาย10รสชาติเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของ Lucas Bose บริษัทมีวัฒนธรรมและทักษะในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างแข็งแกร่งLucas Bose ใช้มรดกและประวัติศาสตร์อันยาวนานของบริษัทเป็นแรงบันดาลใจสำหรับอนาคตพวกเขาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จมากมายเช่นการคิดค้นลิเคียวรสชาติใหม่ๆอย่าง Bose Honey และ Watermelon รวมถึงนวัตกรรมใหม่ระดับโลกอย่าง Bose General Yogurt Liqueur ด้วยและถ้าคุณผู้ชมได้สังเกตโลโก้ของเขาคุณก็จะเห็นว่าที่โลโก้มันมีลูกศร2ดอกไขว้กันอยู่มันคือตราประจำตระกูล Bose ถูกออกแบบโดยสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวช่วงปี1750ค่ะลูกศรในโลโก้นั้นยังมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับการปกป้องเครื่องหมายการค้าอีกด้วยในช่วงศตวรรษที่19 Bose เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกจึงมีสินค้าลอกเลียนแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทางแบรนด์จึงจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองดังนั้นในปี1884บริษัทได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงโลโก้ที่มีลูกศรควาย2ดอกนี้ด้วยนอกจาก Bose จะมีฐานการผลิตเป็นของตัวเองแล้วเขาก็ยังเปิด Bose Bartending Academy เป็นสถาบันสอนบาร์เทนเดอร์ของแบรนด์ Bose ด้วยนะคะบริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม Mixology และ Cocktail ที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆที่มุ่งตรงไปยังเจ้าของสถาบันทั่วโลกและแน่นอนสำหรับพนักงานของพวกเขางานหนึ่งที่ส่งผลกระทบอย่างมากคือ Bose Academy School of Bartending ที่สร้างขึ้นใหม่ซึ่งมีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองใน Beginner Bartending, Fur, Mixology และ Bar Managementโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใครด้วยบาร์ที่มีอุปกรณ์ครบครัน12แห่งและทีมผู้สอนที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะนอกจาก Bose Bartending Academy แล้วบริษัทยังมีฐานข้อมูลค็อกเทลที่ใหญ่ที่สุดบนอินเทอร์เน็ตด้วยการที่บริษัทอยู่ยงคงกระพันมาได้จนถึงทุกวันนี้นั่นเป็นเพราะทุกคนในบริษัทมีหัวใจของ Bose อย่างแท้จริงค่ะทุกคนต่างภูมิใจในประวัติศาสตร์ของ Bose รากฐานของอัมสเตอร์ดัมและงานฝีมืออดีตของพวกเขาคือแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจสำหรับอนาคตในส่วนของอนาคตนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าชื่อของ Bose จะยังคงแข็งแกร่งต่อไปได้อีกหลายปีต่อจากนี้ค่ะสรุป Lucas Bose ผลิตเหล้าหลากหลายประเภทโดยมีผลิตภัณฑ์หลักที่โดดเด่นไปในหมวดหมู่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นลิเคียวจินิเวอร์จินวอดก้าและบรันดีนอกจากนี้ Lucas Bose ยังสร้างสรรค์ลิเคียวรสใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตเครื่องดื่มที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล้าและสุรามากว่า400ปีถือเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยก็ว่าได้นะคะเอาล่ะวันนี้เราคงจะได้รู้จักกับหนึ่งในบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกกันไปแล้วยังไงก็อย่าลืมนะคะชอบดื่มได้แต่ต้องมีความรู้ด้วยอย่าลืมติดตามประวัติศาสตร์ของโลกแอลกอฮอล์และเกร็ดความรู้ดีๆจากช่อง L Society ด้วยนะคะวันนี้แอคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ